คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับดิฉันยุวดีเมฆสิริวิทย์ค่ะสวัสดีครับผมอัครวัฒน์ห้าอุราครับค่ะเราสองคนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการไทยก้าวพัฒนาทั่วโลกนะคะรายการที่จะพาทุกท่านค่ะไปทำความรู้จักและคุ้นเคยกับบทบาทการทำงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศค่ะรายการของเราค่ะสามารถรับชมและรับฟังได้3ช่องทางครับผมช่องทางที่1ค่ะสามารถรับฟังค่ะได้ทางวิทยุสรานลม AM 1575กิโลเฮิรตซ์นะคะท่านสามารถรับฟังได้ทุกๆวันจันทร์ค่ะเวลา 18:00 นถึง 18:30 นค่ะช่องทางที่2ทางไหนคะน้องสมทาง Facebook Page นะครับผมไทก้าคอร์ปอเรชั่นและสรานรมเรดิโอครับค่ะช่องทางที่3ค่ะก็คือการรับฟังเหมือนกันนะคะก็คือท่านสามารถที่จะรับฟังเราได้ทางพอดแคสต์ค่ะเพียงแค่ค้นหาสถานีที่ชื่อว่าไทก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะไม่ว่าจะเป็น Google Podcast Spotify Podcast หรือว่าจะเป็น Apple Podcast ค่ะทุกท่านก็จะสามารถรับฟังเราได้ทุกๆตอนเลยนะคะรวมทั้งตอนที่เรากำลังออกอากาศนี้ด้วยนะคะค่ะวันนี้ค่ะเราก็อยู่กับมิสเตอร์ขยะกำพร้าค่ะก็อยู่กับน้องสนมิสเตอร์ขยะกำพร้าค่ะก็คงจะพูดเรื่องอื่นไม่ได้เนาะค่ะเราต้องพูดถึงเรื่องขยะกำพร้าใช่ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่30กันยายน2566ค่ะเราได้มีการจัดกิจกรรมการส่งขยะกำพร้ากลับบ้านครั้งที่เท่าไหร่คะน้องสนครั้งที่12ครั้งที่12ค่ะก่อนอื่นค่ะก็อยากจะให้น้องสนเล่าให้เราฟังก่อนค่ะว่า บรรยากาศในการจัดโครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้านครั้งที่12ค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะครับผมก็ในครั้งนี้นะครับก็มีอากาศอบอ้าวนิดนึงแต่ว่ามีครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนเพราะว่าเราก็ยังลุ้นกันอยู่ไม่ใช่หรอว่าจะมีฝนตกหรือเปล่ายังบอกเลยท่านที่ดีก็ยังแซวๆเนาะว่าพรุ่งนี้ฝนมันจะตกหรือเปล่าเนี่ยพี่ก็ยังบอกเลยให้ไปปักตะไคร้ใช่ไหมครับก็เราอยากจะให้พี่เลขากรมเนาะพี่บินไปปักตะไคร้ก็เลยบอกว่าเอาสักหนึ่งกอปรากฏว่าวันเสาร์เป็นยังไงคะฝนตกไหมไม่ตกไม่ตกนะคะในช่วงที่เราทำไม่ตกครับไม่ตกก็บรรยากาศดีทุกคนมาเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะมากครับผมในวันนั้นในวันนั้นนี้พี่กับพี่แมวมาถึงก่อนฝนด้วยนะคะก็คือเรามาก่อนเวลาค่ะคือกิจกรรมเราเริ่มเวลากี่เก้าโมงเช้าถึง12:00 นนะคะปรากฏว่าพี่อุกับพี่แมวก็มาถึงเวลา8:45 นครับผมพอมาถึงปุ๊บเฮ้ยกองขยะรอพร้อมที่จะทำให้จิตอาสาของเราค่ะโยนขึ้นไปใส่ในรถบรรทุกได้เลยครับก็รู้เอ๊ะแล้วทำไมเขาไม่โยนล่ะอ๋อพี่คนขับรถยังไม่เปิดประตูเพราะว่าเขาคิดว่าเริ่มกิจกรรมคือ9:00 นก็คือก็ต้องเปิดประตูรถเนี่ยตอน9:00 นค่ะก็น้องสวนมากี่โมงคะผมมา9:30ครับผมเพราะผมแวะซื้อข้าวให้ทุกคนอยู่ครับเพราะว่ากิจกรรมของเราจะถึงเวลา12:00 นเนาะแล้วก็ทุกคนก็จะหิวแล้วน้องสนก็จะเป็นทางมิสเตอร์ขยะกำพร้าแล้วก็เป็นฝ่ายเสบียงให้เราด้วยนะคะแต่พี่พินก็จะเป็นฝ่ายเอาน้ำมาให้เนาะน้ำมาครับผมน้ำเย็นใช่พี่แมวก็จะเป็นฝ่ายเสบียงด้วยเหมือนกันค่ะในวันที่เราจัดกิจกรรมคือวันที่30กันยายนเป็นวันสิ้นสุดงบประมาณของปี2566ด้วยพอดีเป๊ะๆครับคิดว่าคงไม่มีใครเอาเอกสารสำคัญอะไรทิ้งเข้าไปเป็นขยะกำพร้านะน่าจะมีนะครับค่ะในวันนั้นใครมาเป็นเขาเรียกว่าประธานในพิธีดีกว่าครับผมก็ท่านอุดิรัตน์เจริญโตนะครับผมอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ครับผมนอกจากมีท่านอธิบดีแล้วก็มีพี่พินพี่พินศรีดลงคธรรมเป็นเลขานุการกรมนะคะค่ะแล้วก็มีพี่แมวครับผมค่ะแล้วก็มีคราวนี้ขาดเอย่าเนาะเสียดายมากเลยแล้วก็มีพี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยก็มามีโดนัทนี่ต้องมาทุกครั้งนะคะเพราะว่าสนมาค่ะแล้วมีพี่พัชรีพี่พัชครับผมค่ะพี่พัชรีก็เป็นขาประจำทิ้งทวนค่ะเพราะว่าพี่พัชรีก็จะเกษียณอายุราชการในวันที่1ตุลาคม2566นี่แล้วนะคะครับผมแต่ก็พี่เขาก็คงจะมาร่วมกิจกรรมส่งขยะกำพร้ากลับบ้านทุกครั้งอ่ะนะคะครับผมค่ะแล้วนอกจากนี้เรายังมีคนที่มาช่วงท้ายๆเนาะอ๋อมีคุณบีครับผมคุณบีมาของเราครับผมก็มาสายดีกว่าไม่มานี่คือสโลแกนมาช้าแต่มานะครับผมมาช้าแต่มานะค่ะแล้วก็มีต่อเนาะใช่ต่อก็มาพร้อมกับท่านอธิบดีค่ะครับผมนอกจากวันนั้นที่จิตอาสาของไทก้าเรามาร่วมในกิจกรรมกันค่อนข้างที่จะแบบหลากหลายเหมือนกันเนาะหลายกองเหมือนกันเนี่ยค่ะเรานอกจากจะมากันครบทีมแล้วเราก็ยังใส่เสื้อตัวนี้ครับผมเสื้อสีน้ำเงินตัวนี้นะครับเสื้อตัวนี้มีความพิเศษยังไงคะน้องสนคือเสื้อตัวนี้นะครับผมผลิตมาจาก
เส้นใยพลาสติกนะครับผมคือคผลิตมาจากขวดเพชรนะครับผมเป็นขวดพลาสติกขวดพลาสติกสีใสประเภทหนึ่งครับผมซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายของท่านอธิบดีครับคือท่านอธิบดีก็อยากจะให้มีในเสื้อที่ทำมาจากขวดขยะพลาสติกนะคะครับผมก็ถือว่าก็เลยเป็นผลบุญให้พวกเราก็ได้ใส่เสื้อตัวใหม่ด้วยนะคะครับผมค่ะก็นอกจากจะได้ใส่เสื้อสีน้ำเงินกันทุกคนแล้วเนี่ยเรามีแขกพิเศษเอ๊ะจะเรียกว่าแขกก็ไม่ใช่สิขาประจำเนาะขาประจำครับผมก็จะมีสตาร์ทอัพสองสตาร์ทอัพที่มาร่วมกับเราคืออะไรบ้างคะก็มีWake Up Waves นะครับผมและ PLA Plus ครับผมค่ะนอกจากนี้มีใครมาอีกก็ยังมีและแน่นอนอีก N15 มาแน่นอนครับผมครั้งนี้พี่สมบูรณ์มาด้วยพี่สมบูรณ์มาด้วยครับผมก็ถือได้ว่ามาเป็นครั้งที่3หรือเปล่าที่เราต้องคิดจะทำกันก็แอบไปหยอกพี่สมบูรณ์ค่ะว่าแบบคุณตั้งแต่เราทำกิจกรรมขยะกำพร้ามาเนี่ยพี่มาน้อยครั้งมากเลยนะแต่3ครั้งจริงๆเนาะครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะคะที่พี่สมบูรณ์มาแต่พี่สมบูรณ์ก็บอกกับเราว่าแบบเฮ้ยทีมงานที่นี่เข้มแข็งอยู่แล้วแข็งแรงมากแล้วก็ยิ่งได้รับการสนับสนุนจากท่านอธิบดีด้วยพี่สมบูรณ์ก็เลยค่อนข้างที่จะเบาใจก็เลยไปในจุดที่ไม่ค่อยมีจิตอาสาเข้าไปร่วมกิจกรรมอะค่ะก็พวกเราก็ถือว่าทำให้พี่สมบูรณ์นี่ก็ห่างเหินกันนิดนึงเนาะ แต่ครั้งนี้พี่สมบูรณ์ก็มาค่ะแล้วก็มาก็เราก็คืนเคลงกันมากเลยเนาะค่ะในวันเสาร์ที่30กันยายนซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่12มีความพิเศษยังไงคะสนครั้งนี้มีความพิเศษอยู่ที่ว่าครบรอบ2ปีครับพี่อยู่2ปี2ปีแล้ว 20... ครับผมโหไวมากครับค่ะ12ครั้ง2ปีครับผมและครั้งนี้2คนไม่เคยขาดไม่ขาดครับผมไม่ขาดขาดไม่ได้ครับขาดไม่ได้จริงๆค่ะครับผมและครั้งนี้และครั้งนี้นะครับผมเจ้าของพื้นที่นะครับทปส.ยังมาร่วมกับเราด้วยครับครั้งนี้เพราะก่อนที่เขาจะสนใจพอดีได้คุยกับพี่สมบูรณ์เนาะพี่สมบูรณ์ก็แจ้งให้ทราบว่าเอาได้ไปทางทปส.ได้ไปร่วมกิจกรรมที่ราชวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องขยะกำพร้าเรื่องการจัดการเรื่องขยะแล้วก็เลยมีความสนใจแล้วก็เลยอยากจะมีกิจกรรมในลักษณะแบบนี้บ้างก็พอไปดูที่ N15 แล้วเนี่ยก็แบบเฮ้ยก็น่าสนใจก็อยากจะทำพี่สมบูรณ์ก็เลยบอกว่าให้มาติดต่อน้องสนซี่ติดต่อมิสเตอร์ขยะกำพร้าที่ไทก้าก็เลยเกิดการประสานงานกันเนาะจนกระทั่งครั้งที่12เนี่ยค่ะก็เป็นครั้งแรกเนาะที่ทางทปส.ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะคะแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่ครั้งแรกครั้งเดียวครับผมในครั้งต่อไปก็ต้องมีอีกมีอีกแน่นอนครับผมนอกจากทปส.แล้วมีหน่วยงานไหนอีกคะในครั้งนี้เอาขยะมาให้เราค่ะมี MSIG นะครับผมคือเป็นบริษัทประกันครับผมสัญชาติญี่ปุ่นที่ประจำอยู่ในประเทศไทยครับผมแล้วก็มีกลต.นะครับผมกลต.นี้ก็เจ้าประจำนะครับมาบ่อยคือพี่จะจำได้ว่ากลต.มาคืออะไรหรือเปล่าสัญลักษณ์ของเขาก็คือถุงสีเหลืองนวลๆนะคะครับผมแล้วก็เป็นถุงที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยว่าแบบเฮ้ยในนี้มีขยะอะไรซึ่งกลต.เขาก็เคยถามเหมือนกันพี่ยูเคยถามเขาว่าทำไมต้องเป็นสีเหลืองเขาว่าเวลาจิตอาสายกขึ้นรถจะได้ทราบว่าอันนี้ถุงนี้เป็นอะไรถ้าเกิดเป็นขวดพลาสติกก็แยกไปไว้อีกที่นึงถ้าเกิดเป็นขยะที่จะเป็นขยะกำพร้าก็โยนขึ้นรถไปค่ะครับผมมีนอกจากนี้มีอะไรอีกไปรษณีย์ไทยครับไปรษณีย์ไทยไปรษณีย์ไทยนี่มาในกิมมิคที่ผมชอบมากเลยครับผมมากับรถเข็นใช่น่ารักดีแล้วก็วางไว้บนรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ลากกันมา2คันใช่น่ารักมากพี่ยังเข้าไปเล่นด้วยเลยครับผมก็ยังเข้าไปนั่งเล่นอยู่ในรถเข็นที่เขาเอามานะคะครับผมค่ะครั้งนี้นี่มีขยะทั้งหมดกี่ตันคะครั้งนี้ถือว่าเยอะที่สุดนะครับผมโอ้เยอะที่สุดเลยเหรอครับผมค่ะครั้งนี้มีทั้งหมดนับเป็นกิโลแล้วกันนะครับ4,130กิโลครับผม4,130ครับผมโอ้เยอะมากครับเยอะมากเลยอ่ะก็เห็นได้จากที่ทุกอนูของรถ18ล้อเนี่ยนะครับผมไม่กระทั่งคือที่นั่งที่นั่งคนขับยังพี่สงสารเขาเนาะยังมีขยะเลยครับผมก็ลองนึกสภาพว่าแบบขยะมันเยอะแค่ไหนแบบพอปิดเขาเรียกว่าปิดประตูรถเนาะขยะที่มาส่งเนี่ยก็ยังไม่หยุดใช่ครับเราก็จำเป็นที่จะต้องเอาขยะเนี่ยไปไว้ตรงใกล้ๆกับที่นั่งของคนขับใช่ครับสงสารพี่คนขับมากเลยอ่ะจะต้องทนดมกลิ่นเนี่ยไปตั้งแต่กรุงเทพเนาะไปถึงชลบุรีอันนี้แหละค่ะถึงเป็นสิ่งที่เราอยากจะขอความร่วมมือว่าเวลาที่จะทำให้มันเป็นขยะกำพร้าเนี่ยก็ต้องทำความสะอาดด้วยนะคะคเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยโชคดีว่าขยะที่ขึ้นอยู่ในรถเนี่ยอาจจะมีกลิ่นเล็กน้อยแต่ไม่ได้มีความแบบจะไม่ได้เป็นขยะที่มาจากแบบขยะอินทรีย์หรืออะไรเงี้ย คือถุงพลาสติกพวกนั้นเนี่ยก็ได้มีการล้างแล้วอะไรเงี้ยนะคะค่ะวันนี้ค่ะเราก็มีภาพบรรยากาศของการจัดโครงการขยะกำพร้าครั้งที่12นะคะก็อยากจะขอเชิญชวนทุกคนค่ะมาร่วมรับชมคลิปซึ่งเป็นผลงานของน้องหญิงเนาะครับผมวันนั้นน้องหญิงก็มาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยเนี่ยก็ได้ถ่ายทำอัดคลิปไว้แล้วก็ทำเป็นคลิปของภาพบรรยากาศของการจัดกิจกรรมส่งขยะกำพร้าครั้งที่12ค่ะค่ะงั้นเราไปติดตามรับชมได้เลยค่ะเชิญครับเ
สวัสดีค่ะวันนี้โครงการส่งขยะคำพร้ากลับบ้านนะคะแล้วก็ดำเนินการมาเป็นปีที่2แล้วนะคะโครงการนี้ก็ริเริ่มมาจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะเราก็ร่วมมือกับทางบริษัท N15 เทคโนโลยีจวบจนมาถึง2ปีในวันนี้นะคะครบรอบ2ปีในวันนี้พอดีเลยก็มีภาคส่วนต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมมือกับเรามากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะคะอย่างวันนี้เนี่ยเราก็มีบริษัทมิตซูยซูมิโตโมอินชูรันนะคะของประเทศไทยเนี่ยก็นำขยะคำพร้ามาร่วมกับเรานะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะคะนอกจากจะให้พื้นที่เราได้ดำเนินกิจกรรมเนี่ยทุกๆ2เดือนแล้วเป็นเวลา2ปีวันนี้ก็นำขยะคำพร้ามา1คันรถใหญ่นะคะมาร่วมกับเราด้วยเช่นกันค่ะอยากจะให้เล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะว่าทำไมทางศูนย์ราชการถึงสนใจที่จะมาร่วมกับกิจกรรมขยะส่งขยะกำพร้ากลับบ้านของทางไทก้าเราอะค่ะค่ะก็สืบเนื่องจากเราไปมีกิจกรรมทางราชวิทยาลัยร่วมกับราชวิทยาลัยนะคะแล้วไปเจอคุณสมบูรณ์ซึ่งวันนั้นมาบรรยายในเรื่องไปออกบูธนะคะเสวนาเสวนาด้วยก็เลยมีความสนใจได้พูดคุยกับคุณทางคุณสมบูรณ์ว่าขยะกำพร้าเนี่ยมันสามารถไปทำต่ออย่างอื่นได้เพราะปกติศูนย์ราชการเรามีหน้าที่ในการบริหารจัดการศูนย์ราชการใช่ไหมคะขยะที่ถ้าไม่มีการคัดแยกเราก็ส่งไปฝังกลบกับทางเขตหากทมก็เลยคุณสมบูรณ์ก็แบบพอได้ไอเดียจากคุณสมบูรณ์เราก็เลยมีความสนใจในเรื่องของการคัดแยกขยะเพื่อนำก็เลยไปดูโรงงานก่อนไปหาใช่ค่ะแต่ว่าไปดูโรงงานที่ชลบุรีที่ของ A15 ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการติดต่อกันว่าอยากจะทำกิจกรรมนี้เลยเป็นที่มาของรถส้มคันนี้รถส้ม1,000ล้อแล้วทางศูนย์ราชการมีนโยบายยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของขยะที่จะส่งมาเป็นแยกเป็นขยะกำพร้าอะไรแบบค่ะอันดับแรกเนี่ยณตอนนี้เนี่ยโครงการเราเพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมคะขยะกำพร้าเราก็เป็นการคัดแยกขยะแล้วก็ส่งมาให้ทาง A15 ในอนาคตนะคะอนาคตเราอาจจะมีการคัดแยกขยะที่มันเป็นรีไซเคิลไปแยกย่อยประเภทขึ้นไปเพื่อให้มีการแยกขยะที่ละเอียดอาทิเช่นขยะรีไซเคิลใช่ไหมคะเราก็จะได้ไปต่อได้ขยะกำพร้าเราก็จะได้ไปต่อได้ก็สร้างความร่วมมือกับคนในศูนย์ราชการของเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่สมบูรณ์ล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างที่เริ่มมีคนมาสนใจในเข้าร่วมโครงการมากขึ้นรู้สึกดีใจที่ความทุ่มเทความที่เราทำมาเนี่ยมันไม่สูญหายก็จะมีหลายภาคส่วนรับรู้รับทราบแล้วก็มาร่วมจอยกันมากขึ้นครับก็จะได้เป็นพันธมิตรเครือข่ายกันนะคะในอนาคตข้างหน้านี้อาจจะเป็นแบบที่ศูนย์ราชการอาจจะมีทุกๆเดือนเลยหรือเปล่าไม่รู้ก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าก็อยากจะมาช่วยแบ่งเบาของไทก้าเองก็อาจจะเป็นคปสเข้ามาร่วมแจมในเดือนคู่เดือนขี้อะไรเงี้ยฮะเดือนคู่เดือนขี้ขอไทก้าเป็นเดือนคู่แล้วกันนะให้คปสเป็นเดือนขี้อะไรอย่างนี้ค่ะก็จริงเราเองเนี่ยค่ะในเป้าหมายต่อไปเราก็อยากให้หน่วยงานที่อยู่ในศูนย์ราชการหลายๆหน่วยงานที่อยู่ในนี้นะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมร่วมกันก็ตอนนี้ไทก้าเป็นแกนนำใช่ไหมคะในอนาคตเราร่วมมือกันแล้วก็เป็นแกนนำสำหรับในศูนย์ราชการก็อาจจะเป็นทุกเดือนในอนาคตต่อไปผมมองว่าเป็นแหล่งชุมชนใหญ่มากเป็นแหล่งองค์กรใหญ่มีหลายๆองค์กรแล้วก็มันสามารถใช้นโยบายความร่วมมือภาคสมัครใจได้เยอะไม่เหมือนกับภาคชาวบ้านซึ่งภาคสมัครใจจะค่อนข้างยากกว่าในอนาคตยุ้ยยังมองเลยว่าแบบอย่างพวกขวดพลาสติกอะไรเงี้ยข้าราชการในศูนย์ราชการก็จะดื่มน้ำบางคนก็บางหน่วยงานจะมีขวดพลาสติกเยอะขึ้นอะไรเงี้ยอย่างไทก้าเราก็มีการแยกแล้วว่าขวดพลาสติกเป็นอะไรยังไงก็จะได้ส่งต่อให้กับ Wake Up Waste ไปในการเขาเรียกว่าไอ้บทอัดหรือว่าเอาไปรีไซเคิลต่อก็ในอนาคตข้างหน้าก็อยากจะให้ทางศูนย์ราชการอาจจะมีนโยบายอะไรนี้เพิ่มขึ้นว่าแบบพวกขวดพลาสติกก็มีการแยกทิ้งแล้วก็มารวมกันอะไรเงี้ยค่ะอนาคตเราจะเห็นภาพนั้นเร็วๆนี้นะคะเพราะว่าศูนย์ราชการเองทบส.เองอะค่ะก็จะมีแผนในเรื่องของการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายในศูนย์ราชการชัดเจนขึ้นจริงๆก็ต้องขอบคุณทางทบส.เนาะที่ให้พื้นที่กับทางไทก้าเราในการที่ทำกิจกรรมร่วมกับทาง N15 ด้วยนะคะเพราะถ้าทบส.ไม่ให้เรื่องพื้นที่เนี่ยเราก็คงไม่มีที่ในการแบบเป็นศูนย์รวมในการใช้ที่ริมถนนใช่ค่ะก็ยังไงก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะแบบถ้าอยากจะมามีส่วนร่วมในการเขาเรียกบริหารจัดการเรื่องขยะให้อย่างถูกต้องตามวิธีเนี่ยก็มาร่วมกิจกรรมกับทางไทก้าหรือทาง N15 แล้วก็ในอนาคตอาจจะมีทางศูนย์ราชการเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสมบูรณ์ด้วยค่ะขอบคุณเช่นกันสวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันเป็นตัวแทนจากบริษัทมิตซูยิซูมิโตโมอินชูรันจำกัดสาขาประเทศไทยนะคะ
วันนี้ได้งานมีส่วนร่วมในการส่งขยะกำพร้ากลับบ้านกับทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันเราจะต้องคำนึงถึงการรักษาสมดุลของสภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของ ESG ด้วยซึ่งทางบริษัทปกติก็จะมีการคัดแยกขยะพลาสติกในองค์กรนะคะเพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีวันนี้ก็มีโอกาสได้นำขยะกำพร้ามาร่วมกับทางกรมความร่วมมือระหว่างประเทศและบริษัท N15 นะคะในการนำขยะเหล่านี้ไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธีเพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมขอบคุณค่ะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของโครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้านครั้งที่12นะคะ2หลักแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อเลยเนาะค่ะอยากให้สนเล่าให้เราฟังค่ะว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดมาทั้งหมด12ครั้งเนี่ยมีรถเข้าร่วมกิจกรรมมากน้อยแค่ไหนรวมแล้วขยะกำพร้าทั้งหมดกี่ตันแล้วก็ครั้งที่1ครั้งที่2มันมีความแตกต่างกันยังไงค่ะครับผมก็เอาที่จำนวนรถก่อนนะครับผมจำนวนรถที่มาเข้าร่วมเนี่ย12ครั้ง มีมากกว่า 1,500 คันครับผมถือว่าเยอะมากๆครับผมแล้วก็จำนวนขยะที่เราเก็บได้ไอ้ที่มาร่วมกิจกรรมร่วมบริจาคกับเราครับผม31ตันครับมากกว่า31ตันครับก็คือ 31,000 กว่ากิโลแสดงว่าเราก็สามารถทำให้ลดปัญหาการฝังกลบแล้วก็การจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธีไปได้ถึง31ตัน31ตันเยอะมากครับเยอะมากเลยนะคะครั้งไหนที่มีจำนวนรถเยอะที่สุดครั้งที่มีจำนวนรถเยอะที่สุดเป็นครั้งที่7ครับพี่ครั้งที่7นะคะครั้งที่7นี่คือเฉลี่ยแล้ว1นาทีต่อ1คันครับเพราะเราจัด3ชั่วโมงมีอยู่แค่180นาทีแต่รถมา184คันครับโอ้โหคือไม่ได้หยุดครับวันนั้นผมจำได้มันเยอะอันมาจากงานเอเปคครับผมเพราะว่าตอนนั้นช่วงเอเปคทาง N15 เขาก็ไม่ได้ไปรับขยะในที่อื่นแล้วก็เผอิญว่าจบเอเปคปุ๊บก็จัดงานของเราในวันเสาร์โอ้โหนาทีละ1คันเลยนาทีละ1คันครับผมเฉลี่ยแล้วก็คือว่าไม่มีใครได้พักวันนั้นค่ะแล้วในครั้งไหนที่มีปริมาณขยะเยอะที่สุดก็ครั้งที่12นี่แหละครับผม12ครับผมจริงๆครั้งที่1กับครั้งที่12นี่ปริมาณขยะใกล้เคียงกันครับผมถูกไหมคะต่างกันแค่ไหนต่างกันแค่30กิโลครับผม30กิโลไม่เยอะไม่เยอะแต่ครั้งที่12เยอะกว่าครับผมครับส่วนหนึ่งนี่ก็คือมาจากขยะของทางทปสที่มาใช่โอ้ก็ถือได้ว่าครั้งที่สูสีเนาะ30กิโลเองอ่ะถือว่าไม่เยอะเลยแล้วก็ในแต่ละครั้งที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยจำนวนรถก็มากขึ้นน้อยลงก็ตามแต่สภาพภูมิอากาศด้วยนะคะขนาดว่าฝนตกก็จำนวนรถก็ยังขึ้นหลักร้อยเนาะเมื่อสักครู่นี้ก็ทราบละเรื่องปริมาณรถในเรื่องของจำนวนรถจำนวนขยะทีนี้เนี่ยครั้งที่1ถึงครั้งที่12เลยค่ะมันมีการแตกต่างกันยังไงบ้างคะในการทำงานของเราค่ะครับผมการพัฒนาการของการคัดแยกขยะของผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมครับผมซึ่งครั้งแรกๆเนี่ยทุกอย่างจะมารวมกันอยู่ในถุงเดียวเป็นขยะกำพร้าทั้งหมดขยะกำพร้าทั้งหมดจะกำพร้าไม่กำพร้าก็กำพร้าไว้ก่อนโยนกันเข้าไปโยนครับผมแล้วก็พอจับมาได้สัก2-3 ครั้งเนี่ยก็จะมีภาคีเครือข่ายของเราที่เข้ามาร่วมด้วยก็คือ PLA Plus แล้วต่อมาด้วย Wake Up Waste ซึ่งการมาของ2ภาคีเครือข่ายนี้ทำให้การคัดแยกขยะเนี่ยมีความวาไรตี้เพิ่มขึ้นซึ่งก็จะมีว่าขยะ PLA ก็จะไปที่ PLA Plus ที่ขยะซึ่งเป็นขวดเป็นแก้วพลาสติกครับผมแล้วก็ทาง Wake Up Waste เนี่ยก็จะเป็นทั้งแก้วทั้งแก้วทั้งขวดน้ำขวดเพชรนี่แหละครับผมใส่ก็จะคัดแยกทั้งฝาทั้งขวดฝาแล้วก็สลากออกมาครับผมซึ่งแรกๆก็ไม่ได้มีการเอาฝาแยกฝาแยกขวดอะไรต่างๆนานาเนี่ยพอเราเริ่มทราบว่าWake Up Waste เนี่ยถ้าเกิดคุณเอาสลากออกแล้วก็เอาฝาขวดออกราคามันแตกต่างกันมากเลยนะคะคือถ้าเกิดขายไปทั้งขวดเอาทั้งขวดแล้วก็ทั้งฝาเนี่ยก็เขาจะคิดกิโลกรัมละ 6.5 บาทก็คือ6บาท50สตางค์แต่ถ้าแยกฝาแยกขวดแล้วก็เอาพลาสติกที่เป็นยี่ห้อต่างๆนานาออกเนี่ย
คิดถึงกิโลละ11บาทครับอันนี้มันทำให้พี่ยุเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองเลยนะหลังๆมาเริ่มพอดื่มน้ำเสร็จปุ๊บก็เอาฝาไว้ที่หนึ่งขวดก็แกะพลาสติกที่เป็นยี่ห้อของขวดนั้นออกไปแล้วก็ครั้งนี้ก็เลยมีการแยกว่านี่เป็นถุงพลาสติกเป็นฝีมือของพี่นะนี่คือเป็นฝาและนี่คือเป็นขวดใสส่วนพลาสติกนั้นก็กลายเป็นขยะกำพร้าค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นพัฒนาการเนาะที่ว่าที่ผ่านมาจากเริ่มอย่างที่สนบอกทุกอย่างรวมกันเป็นขยะกำพร้าแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มแยกประเภทขยะซึ่งเรารับในเรื่องของขยะที่มีพิษด้วยเนาะใช่ครับมีแบตเตอรี่กับอะไรอ่ะมีแบตเตอรี่แล้วก็มียาด้วยนะครับมียาเราก็รับด้วยครับผมซึ่งยานี้ก็อันไหนที่ยังไม่หมดอายุก็ส่งไปที่มหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อที่จะดูแล้วก็ส่งไปที่จังหวัดตากนะคะแล้วก็ส่วนแบตเตอรี่นั้นพี่สมบูรณ์เขาก็รับที่จะเอาไปที่เขาเรียกว่าเซเว่นที่เขารับเขาเรียกว่ารับแบตเตอรี่หรือรับถ่านไฟฉายครั้งนี้เนี่ยไปรษณีย์นอกจากมีรถเข็นแล้วเนี่ยมีอันนึงที่เป็นตุ๊กตานางรำใช่ครับผมมีตุ๊กตานางรำมาด้วยใช่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่สมบูรณ์กับเลขากรมพี่พินถึงขั้นต้องไปดูว่ามันเป็นว่าตุ๊กตานางรำนั้นจะสามารถรับบริจาคได้หรือเปล่าครับผมเขาก็วิธีดูทำยังไงรู้ป่ะส่วนได้ไปดูไหมขอดูครับผมว่าเพื่ออะไรอ่ะว่าเช็คว่าเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นปูนผสมครับผมแล้วเรารับแต่เป็นที่เป็นพลาสติกแล้วส่วนที่เป็นปูนก็คือก็ต้องคืนไปสนีส่งคืนไปต้องส่งคืนเข้าไปครับแล้วนอกจากนี้ก็มีผ้าเนาะอ๋อใช่ครับผ้าเจ็ดสีเจ็ดสองหรือเปล่าใช่ใช่ครับผ้าสีแล้วก็มีตุ๊กตานางรำแล้วก็มีพวงมาลัยด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถเอามาบริจาคเป็นขยะกำพร้าได้นะคะครับผมแต่ว่าตุ๊กตาเนี่ยก็คือต้องขอรบกวนทุกท่านว่าขอให้เป็นตุ๊กตาพลาสติกครับผมค่ะที่เป็นปูนพลาสเตอร์นั่นก็คือเราไม่รับนอกจากนี้ก็ยังมีพวกที่นอนด้วยเนาะที่แยกมาอ๋อรอบนี้เยอะนะครับที่นอนมีทั้งที่นอนมาเป็นเบาะเยอะมากแล้วก็มาครบนะทั้งที่นอนผ้าปูหมอนโอ้ครบจ้ะนี่มีครบใช่แล้วก็จะเจอขาประจำมีคุณพี่ท่านหนึ่งที่เป็นเจ้าของของสนามกอล์ฟหรือไงนี่แหละแล้วก็มาเจอทุกครั้งเลยแต่ไม่เคยถามเลยว่าพี่เขาชื่ออะไรแต่ก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันนะคะแล้วก็พี่เขาก็มาถามว่าถุงกอล์ฟเนี่ยรับหรือเปล่าอันนี้ก็รอคุณสมบูรณ์มาตอบในเพจของคุณสมบูรณ์นะคะว่าถุงกอล์ฟเนี่ยรับไหมถ้ารับเนี่ยพี่เขาก็จะเอาถุงกอล์ฟเนี่ยมาบริจาคด้วยนะคะค่ะในการทำขยะกำพร้า12ครั้งแล้วก็สนมาทั้ง12ครั้งเนี่ยพฤติกรรมของสนเปลี่ยนไปยังไงบ้างเอาตั้งแต่คือผมปกติผมชอบกินชาเย็นอยู่แล้วครับผมแล้วแก้วที่ผมเอามาเนี่ยมันก็มีในแก้วก็มีทั้งตัวแก้วเองฝาแล้วก็หลอดก็ต้องล้างแล้วก็เอาไปหย่อนในแต่ก่อนหย่อนในถังขยะกำพร้าแต่เดี๋ยวนี้ต้องแยกครับผมเอามาหย่อนในขยะเราได้รับถุงของ PLA Plus ด้วยก็เอามาแยกไว้ตรงนั้นค่ะแล้วพฤติกรรมอย่างอื่นล่ะเปลี่ยนไปไหมก็ไม่แต่ตอนกินข้าวเองนะครับผมก็มีก็ต้องเอาไอ้พลาสติกอะไรเนี่ยที่ได้มาจากร้านอาหารเนาะที่เวลาเขาตักอาหารใส่ไปล้างแล้วก็แยกไปเป็นขยะกำพร้านะคะในการทำขยะกำพร้าทั้ง12ครั้งรวมทั้งครั้งนี้ด้วยเนี่ยน้องสนอยากจะขอบคุณใครบ้างคะครับผมก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณท่านอธิบดีของเรานะครับผมท่านอุดิรัตน์เจริญโตที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้จริงๆนะครับผมที่เริ่มจากตัวท่านเองแล้วก็ค่อยมาขยับขยายให้ทุกคนจริงๆไม่อยากบอกเลยแรกๆเราก็งงเนาะครับงงจริงๆท่านทำงานอะไรอ่ะแรกๆงงมากว่าแบบทำไมคือแอบทำไมต้องมาจัดกิจกรรมขยะกำพร้าอะไรอย่างนี้พอนานวันไปก็เริ่มซึมซับครับผมว่าแบบเฮ้ยมันเป็นประโยชน์นะแล้วก็คือเขาเหมือนกับว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวอ่ะถ้าเราไม่กำจัดขยะเนี่ยณวันนี้ให้ถูกวิธีเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันก็ต้องเกิดการสะสมปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มันก็เป็นปัญหาต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมการฝังกลบก็ไม่ได้เป็นการจัดการขยะที่ถูกวิธีด้วยนะคะค่ะนอกจากท่านทิพย์ดีที่ทำให้เราจะต้องมาจัดกิจกรรมแบบนี้12ครั้งแล้วเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆนานาไปด้วยแล้วค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณทปส.นะครับผมที่สนับสนุนสถานที่ตั้งแต่ครั้งที่1จนถึงครั้งล่าสุดครั้งที่12ที่ผ่านมาแล้วก็รวมทั้งที่มีขยะเริ่มเข้ามาร่วมที่จะส่งขยะกับเราแล้ววันนั้นก็1คันรถใหญ่ๆ1คันรถใหญ่ๆ1คันรถแล้วประมาณเท่าไหร่ 1.5 ตันได้มั้ยครับผมประมาณ 1.5 ถึง2ตันได้ครับถือว่าเยอะมากๆครับค่ะหนึ่งอันที่3ที่อยากขอบคุณก็มีอันนี้คือภาคีเครือข่ายของเราทั้ง3นะครับผมคือ N15 PLA Plus แล้วก็ Wake Up Waste ครับผม
ที่ยังเหนียวแน่นกับเราตลอดเวลาถึงแม้ครั้งที่แล้ว PLA Plus ไม่มาแต่ครั้งนี้อาจารย์มาครับผมค่ะมาพร้อมกับทาง Wake Up West ด้วยค่ะค่ะในงานที่4ก็ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆครับผมที่มาเข้าร่วมตั้งแต่ครั้งที่1ถึงครั้งที่12เนี่ยอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งกลต.ทั้งในหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศเองอย่างเช่น ICT นะครับผมกรมการกงสุลสถาบันการต่างประเทศเทพวงศ์วโรปการนะครับผมที่มาเข้าร่วมใช่ครับผมค่ะใช่ครับแล้วก็รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มาบริจาคทุกครั้งครับผมอันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมของเราอะค่ะแล้วก็คาดว่าก้าวสู่ปีที่2ปีที่3ปีที่3ครับก้าวสู่ปีที่3เนี่ยกิจกรรมของเราน่าจะทำให้ส่วนราชการเรามีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะเพราะว่าจากที่พี่ยูชอบเลยคืออะไรปะจากเริ่มจากชุมชนเล็กๆกลุ่มคนเล็กๆในไทก้าเริ่มจากท่านทิพย์ดีก่อนดีกว่าเนาะท่านทิพย์ดีเริ่มที่จะมีการส่งเสริมในเรื่องการแยกขยะกำพร้าแยกขยะต่างๆนานานำมาสู่พวกเราก็ดำเนินการก็แยกขยะเหมือนกันก็ลามไปสู่บ้านเราละครับค่ะตอนนี้เนี่ยจากกลุ่มเล็กๆที่มีการแยกขยะอย่างเขาเรียกว่าบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องเนี่ยก็ขยายเข้าไปสู่กลุ่มอื่นๆละและตอนนี้กำลังก้าวไปสู่ศูนย์ราชการที่ใหญ่ทั้งหมด40หน่วยงานต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะคอยติดตามกันค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของในเรื่องของการจัดการขยะกำพร้าของศูนย์ราชการของเราค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวเราจะมารายงานผลในตอนโครงการขยะกำพร้ากับบ้านครั้งที่13ค่ะเราจะจัดเมื่อไหร่คะน้องสนวันที่25พฤศจิกายนครับผมค่ะ2566ก็มาเจอกันที่ทิศใต้เนาะจุดรวมพลนะคะเวลาตั้งแต่เวลาเดิมครับผม9โมงเช้าถึงเที่ยงตรงครับผมอยากให้ทุกคนมาเร็วนิดนึงได้ไหมเพราะครั้งนี้นี่เราแบบโอ้โหตอน 11:45 นาทีนี่แบบคือตั้งแต่ 11:45 นาทีจนถึงเที่ยง10นาทีก็ยังมีรถมาไม่ขาดสายใช่ครั้งต่อไปขอรบกวนมาเร็วนิดนึงเราจะได้บริหารจัดการพื้นที่เก็บขยะได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็จะทำให้ปริมาณขยะที่มาเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะตรงไหนวางจัดวางอะไรยังไงนะคะค่ะเราเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 12:00 นนะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งขยะกำพร้ากลับบ้านครั้งนี้นะคะเอ๊ะเกือบลืมถามน้องสนแล้วว่าขยะที่ได้นี้เราจะไปทำอะไรคะขยะอ๋อขยะที่ได้นี้เอาไปทำเชื้อเพลิงนะครับผมซึ่งเป็นไปเชื้อเพลิงในโรงงานปูนซีเมนต์นะครับแล้วก็โรงงานเป็นโรงงานไฟฟ้านะครับผมเราเรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงขยะใช่เชื้อเพลิงขยะซึ่งจะนำไปเผาเพื่อลดปริมาณการใช้ถ่านหินหรือว่าทดแทนไปเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเวลาของไทยก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะเวลาของเราคงต้องหมดลงแล้วค่ะติดตามรับชมรายการไทยก้าพัฒนาโลกได้3ช่องทางครับช่องทางที่1ค่ะคือรับฟังนะคะรับฟังทางสถานีวิทยุสลันลม AM 1575กิโลเฮิรตซ์ค่ะทุกๆวันจันทร์ค่ะเวลา 18:00 นถึง 18:30 นค่ะช่องทางที่2ค่ะทาง Facebook Page นะครับผมไทยก้าคอร์ปอเรชั่นและสลันลมเรดิโอครับค่ะช่องทางที่3ค่ะสามารถรับฟังนะคะได้ทางพอดแคสต์ค่ะเพียงแค่ค้นหาสถานีที่ชื่อว่าไทก้าพัฒนาทั่วโลกค่ะไม่ว่าจะเป็น Google Podcast Spotify Podcast หรือว่าจะเป็น Apple Podcast ท่านสามารถที่จะรับฟังเราได้ทุกๆตอนเลยนะคะแล้วก็สามารถรับฟังเราได้ทั้ง3ช่องทางหรือ3แพลตฟอร์มได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันยุวดีเมฆศิริวิทย์ค่ะผมอัครวัฒน์ หุราครับค่ะเรา2คนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในโครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้านครั้งที่13ครับค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ